ท่านเคยได้ยินคำว่า Real Tech ใช่ไหมครับคำนี้นี่ก็ใช้กันมาทั่วไปหลากหลายเนี่ยนะครับแต่เป็นที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของ Real Estate Technology นะครับเป็นเทคโนโลยีทางด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมันก็เป็นคำค่อนข้างจะกว้างเนี่ยครับแต่ว่ามีความหมายมากและจำเป็นมากfizzyonline.com เนี่ยครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs เนี่ยครับถือว่าเป็นเรียกว่าเทคโนโลยีอาร์มของศูนย์ข้อมูลของเราเนี่ยครับfizzyonline.com เนี่ยครับเราก็เลยจัดงาน Real Tech Summit 2021ซึ่งก็จบไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2564ซึ่งก็เป็นการรวมกันมาพูดถึงเรื่องของ Real Tech หรือ Real Estate Technology เนี่ยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในวงการอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวนี้เราต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับ Real Tech กันเป็นอย่างมากสำคัญอย่างไรเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการ Work From Home นะครับเรื่องของการที่เราจะอยู่กันอย่างเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นรีโมทห่างไกลเนี่ยครับและทำงานกันได้เนี่ยเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นก่อนที่จะมีโควิดด้วยซ้ำไปเนี่ยถึงแม้ไม่มีโควิดก็ต้องมีแนวโน้มนี้แต่พอมีโควิดก็เลยทำให้เร่งรัดให้มีการ Work From Home แล้วก็มีใช้เทคโนโลยีด้านเรียลเอสเตทเทคโนโลยีมากขึ้นงาน Real Tech 2021ที่ผ่านไปนั้นเนี่ยครับถ้าท่านยังสนใจอยากจะเข้าร่วมยังไม่สายนะครับเพราะว่าสิ่งที่นำเสนอไปตลอด1วันก็คือ21พฤษภาคม2564นั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในความทรงจำก็คือยังเก็บไว้ในไฟล์อะไรต่างๆเลยครับมี presentation มีทุกอย่างเนี่ยซึ่งท่านสามารถดูย้อนหลังได้ถึง3เดือนดูช่วงไหนดูตอนไหนได้หมดนะครับและยังสามารถที่จะnetworking กับผู้คนที่เกี่ยวข้องได้เยอะแยะอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตใหม่นะครับคือถ้าเรามาเจอกันวันเดียวนะซึ่งเรากะว่าจะจัดงานที่หอประชุมใหญ่แห่งหนึ่งเนี่ยครับแต่การนั้นเนี่ยมาเจอกันวันเดียวแล้วก็จบใช่ไหมครับแต่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหาเน็ตเวิร์กหรือว่าคอนเน็กชันอะไรต่างๆเนี่ยตลอด3เดือนนับจากนี้ถ้าวันที่21ที่ผ่านมาท่านเข้าร่วมไปทันยังสามารถที่จะซื้อบัตรได้ด้วย Real Tech Summit 2021นี้เนี่ยนะครับเรามีการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับว่ามีแนวโน้มอย่างไรบ้างอย่างเช่นว่าแนวโน้มของที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะไม่เอาคอนโดแล้วจะเน้นแนวราบเพราะเทคโนโลยีเราสามารถที่จะไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองจริงหรือนะหรือว่าแนวโน้มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับนี่เป็นสิ่งที่มีการคุยกันเรื่องที่2เนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ disruption ต่างๆนะครับนะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะจากเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครับอย่างเช่นว่าอาคารสำนักงานเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะมีความต้องการน้อยลงก็ได้อาคารสำนักงานในกรุงเทพเราเนี่ยครับ89ล้านตารางเมตรเนี่ยยังมีสร้างอีกเนี่ยครับต่อไปอาจจะเป็น10ล้านตารางเมตรถ้าหากว่าเราต้อง work from home เนี่ยครับไม่จำเป็นต้อง work ที่ทำงานอย่างเดียวแล้วเนี่ยครับประหยัดทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ต้องแต่งตัวมาทำงานอะไรต่างเนี่ยมันก็จะทำให้ความต้องการพื้นที่สำนักงานก็อาจจะลดน้อยลงค่าเช่าก็อาจจะถูกลงอาจจะต้องแปลงไปใช้อย่างอื่นหรือไม่อย่างไรเนี่ยนี่คือเรื่องที่เราต้องมาดูกันเนี่ยครับนี่คือ disruption ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับหรืออื่นๆแล้วที่สำคัญเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยียังไงบ้างหนึ่งเรื่องเทรนด์สองเรื่องDisruption แล้วก็3เนี่ยแล้วก็คือเรื่องเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นเราคงเคยได้ยินเนี่ยครับนะเรื่องของinformation technology ต่างๆนะเราทำงานอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะ trace ได้ว่าเราทำงานอยู่จริงไหมหรือออกไปข้างนอกเนี่ยครับ Google ก็บอกเราได้ว่าเรากำลังไปไหนยังไงนะออกกับไปนอนบ้านหรือเปล่าอะไรที่เป็นต้นวางใจได้มีเทคโนโลยีสามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะหรือว่า Internet of Things นะIoT อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับเราอยู่ในบ้านเราก็มีระบบที่จะดูแลทุกอย่างตั้งแต่การขโมยอะไรต่างสารพัดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีการนำเสนอในงาน Real Tech นะครับซึ่งถ้ามีโอกาสท่านมาร่วม Real Tech Summit 2021เนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะ networking กับคนที่อยู่ในระบบซึ่งมีหลายร้อยรายเลยนะครับนี่คือนิมิตหมายใหม่นวัตกรรม
ในการที่จะมีการประชุมโดยที่ไม่ต้องเจอหน้ากันนะอันนี้คือสิ่งที่ทาง fizzyonline.com ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอาร์มของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs จัดขึ้นนะครับผู้ที่ดำเนินการดูแลโครงการนี้ก็คือคุณน้ำทิพย์พรโชคชัยนั่นเองนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของ fizzyonline.com ครับ